มาปวดการผิวยืนมือเหมือนแบบเป็นแล้วหนีบไปแล้วจะหนีบไปได้ครับคือแฟนๆที่ติดตามผมอยู่เขาก็จะรู้ว่าในช่วงสถานการณ์ที่เราต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะไว้หนวดแล้วก็เติมแล้วค่อยเติมตามไลน์ต่างๆที่มันขึ้นได้สม่ำเสมอพอเติมไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าหนวดเข้าของผมขึ้นสม่ำเสมอขึ้นทุกเส้นเรียงเส้นให้ผมแล้วผมก็จะบอกว่าลูกนี้ดูเท่ดูเข้มดูมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยมันด้วยความน่าเชื่อถือนะครับผมในเรื่องของการไม่ได้ใช้สารเคมีสกัดมาจากสารแบบธรรมชาติจริงๆ 100% และยังมีกลิ่นที่หอมมากๆอะไรมีรสมากอ่ะนั่งกินอยู่คนเดียวหอมบางจุดที่มีขนก็ทำให้ไม่ได้อยากเลยค่ะอยากเลยค่ะพอพูดแบบนี้นึกถึงลูกค้าท่านหนึ่งต้องปรึกษาคือแบบว่าถามว่าคือกินของอะไรมากตอบคำถามนี้ยังไงดียังไงครับก็คือแบบว่ามีลูกค้าส่งข้อความเสียมาขอหรือเปล่าก็คือแบบว่าทักมาบอกว่าขออะไรเรื่องไหนค่ะเพราะว่าอุ้ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยหนูจะต้องตอบยังไงดีอ่ะพี่เล่นแต่เป็นเสียงแบบน่ารักเลยมาในรูปแบบ voice ตอบไว้มาเลยขออะไรเรื่องไหนค่ะเขาพูดแบบนี้นะใช่ค่ะปกติเขาพูดมาเลยก็คือจริงๆจะทำยังไงดีคุณนายพี่เล่นหนูก็ไม่มีคุณนายพี่เล่นหนูก็ไม่มีหนูจะไปแตะเขาก็ไม่ได้เขาตกมายังไงครับพูดว่ายังไงครับก็คือแบบว่าขอไลน์เพื่อนหน่อยค่ะเนี่ยเป็นการเป็นตัวอย่างเลยคือแบบอยากเอาไลน์ให้ฟังมากตัวอย่างเลยจะหาเจอแต่ส่งให้เลยค่ะส่งให้ฟังโอเคครับจริงมันก็เรื่องความที่ชอบของเขาใช่เขาคงจะมีความที่ชอบในผลงานของเราส่วนใหญ่จริงๆก็จะมีทีมมาเจอแบบเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็มันเป็นเรื่องปกติที่ก็ดูเป็นความน่ารักของแฟนต่อไปอ่ะก็คืออย่างไรก็คือก็มีแฟนคลับเขาส่งบัตรคำถามบอกว่าโควิดก็คือแบบไม่ได้ไปเจอเข้มเลยอยากให้แบบว่าพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยหรือมีเรื่องอะไรอยากจะเมาส์เรื่องอะไรดีมีอะไรมาพูดไหมครับน่าจะร่วมปีได้แล้วมั้งครับที่เราไม่ได้ไปพูดคุยก็ด้วยสถานการณ์ที่มันบังคับทำให้เราแบบว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยการออกงานต่างๆเราก็จะได้ก่อนได้ที่ได้แลกเปลี่ยนหลายๆอย่างต่อกันกับระหว่างผมกับแฟนคลับนะครับแต่พอมีเกิดสถานการณ์แบบนี้ช่วงแรกๆก็มาได้มาเจอกันเฉยๆแต่มันสัมผัสอะไรกันไม่ได้ยังให้ความอบอุ่นการได้มาหานอกจากการหาอะไรนะครับก็ผ่านมาจะเป็นปีแล้วก็มีความคิดถึงครับแล้วก็มีการวางแผนที่จะพูดการว่าเราอาจจะมีการทำมิ่งถ้าเกิดเราจะทำอะไรเพื่อนครับก็อยากเจอคนในบทงานจะมาพูดคุยกันที่หนึ่งมากๆครับที่หนึ่งบรรยากาศที่เราได้เจอกันทุกครั้งนะครับผมก็ขอภาวนานะครับให้รู้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นจัดงานได้เลยนะครับมีงานหนักหรือเปล่าเหนื่อยไหมคะทำงานหนักหรือเปล่าเครียดครับคุณเดียร์เครียดมันเวลาค่อนข้างที่จะน้อยก็จะตัดงานตอนนี้ก็สองสามชั่วโมงก็จะลุกขึ้นมาทำงานต่อทำงานเยอะทำงานเยอะทีนี้ก็พอไหวครับยังไม่รู้สึกได้อยู่ก็นี่แหละครับผมได้กำลังใจดีๆจากแฟนทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหลักเข้มทวีนะครับบ้านเข้มมุกบ้านต้องทำหน้าแล้วก็ทำลิเตอร์ทีวีต่างๆนะครับผมก็ได้กำลังใจจากตรงนี้ใช่ครับได้กำลังใจจากตรงนี้เลยครับไปต่อเราต้องไหวเราต้องลุยต่อได้เพื่อที่จะผลิตผลงานดีๆมาให้กับแฟนๆจะติดตามกันถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เรามารวมตัวได้มาเจอมาพูดคุยกันได้ก็อยากจะจัดครับอยากเจอทุกคนต้องจัดแน่นอนครับยังมีคำถามแบบว่าคำถามพิเศษนิดหน่อยเขาถามว่าพี่เข้มมีแฟนแล้วบอกพี่เข้มยังไม่มีแฟนครับอุ้ยตายว่าหนูบอกไปสมัครทำงานพี่เข้มก็จะน็อกอยู่แล้วฮะนี่กรอกไปสมัครไปก่อนไหมคะเผื่อแฟนคลับจะได้กรอกไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆลุยงานครับลุยงานเรื่อยๆแต่ถ้ามีจังหวะอะไรที่มันเหมาะสมผม
วนก็เดี๋ยวเพิ่มแรงไปเรื่อยก็สำหรับวันนี้นะคะก็แบบขอบคุณที่เจอมาให้ได้ฝากผลงานก่อนโอ้ใช่ๆตอนนี้นะครับก็จะมีละครเรื่องแต่ก็เล่นสมัยที่โตนะครับผมกำลังเร่งถ่ายกันนะครับผมแล้วก็เปิดกล้องไปแล้วนะครับภาพระยะคมและเกรงครับแล้วก็จะมีครับเกี่ยวในเรื่องของละครเรื่องโรงวิมาลาครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร่งถ่ายกันถ่ายเรื่องไปเลยแฟนคลับไม่เหงาแล้วสำหรับใครที่คิดถึงนะคะก็คือแบบ